ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทขั้นต่ำปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนโอ้โหน้องอุ้งอิงเมื่อวันที่6ใช่ไหมวันที่6ค่ะที่แสดงวิสัยทัศน์ที่เขามีการประชุมอ่ะในช่วงสายๆใช่ไหมค่ะในช่วงสายๆ10ครึ่งถึง11ครึ่งอ่ะประมาณช่วงสายของวันอังคารที่6ธันวาค่ะมีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยเพื่อโหวตเลือกกรรมการบริหารในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่แต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ใครจะได้เป็นกรรมการบริหารมันเขาไม่สนใจกรรมการบริหารพรรคการเมืองยุคนี้เขาไม่สนใจกรรมการบริหารค่ะเผลอๆนะเขาไม่สนใจใครเป็นหัวหน้าพรรคด้วยแต่เขาอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพรรคใครเป็นเจ้าของพรรคใครสั่งได้ใครไฮไลท์มันอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยองค์อิงขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ประกาศ10นโยบายพลิกฟื้นประเทศไทยค่ะหนึ่งใน10นั้นโอ้โหคือฮามากประกาศชัดเจนถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลค่ะบริหารประเทศจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะเป็น600บาทจะปรับเงินเดือนขั้นต้นของปริญญาตรีเป็น 25,000 บาทต่อเดือนบัตรดนก็วิจารณ์กันสนั่นวันไหวโดยเฉพาะการเมืองด้วยกันคนการเมืองด้วยกันลุงตู่ก็พูดสั้นๆวิจารณ์สั้นๆในเชิงแขวะเล็กๆทำได้จริงเปล่าหาเงินมาจากไหนเอาเงินจากไหนเอาเงินจากไหนมาจ่ายใช้งบประมาณหรือยังไงขณะเดียวกันตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนก็ออกมารุมขย่ำพรรคเพื่อไทยกันยับเยินเลยทำอย่างนี้จะเสียระบบเศรษฐกิจบางคนถึงขนาดใช้คำว่าหายนะทางเศรษฐกิจอันนี้แรงค่ะอะไรประมาณนั้นไม่ไหวจะเคลียร์จำได้ใช่ไหมครับว่าทุกคืนวันอังคารพี่โทนี่จะมาเปิดการแสดงผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์ใช่ค่ะบังเอิญไอ้วันที่6มันเป็นวันอังคารตอนเช้าเนี่ยเช้าแถลงเขาสปีดกระแสต่อต้านใช่มันออกมาแรงมากในวันนั้นพอตกกลางคืนที่คลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์พี่โทนี่ไม่ไหวจะเคลียร์พี่โทนี่ไม่ทนเห็นลูกสาวถูกขย่ำว่าไปทั้งตัวจัดโดดออกมาป้องเลยจัด1ชุดโดดออกมาป้องเลยเป็นธรรมดาไปฟังคลิปของพี่โทนี่ทีละคลิปเริ่มจากคลิปที่1เชิญค่ะแล้ววันนี้มีรองประธานหอการค้าเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ด็อกเตอร์จริงหรือจริงมันก็มาพูดเรื่องว่าพอแล้วพอกันทีเลิกหาเสียงเรื่องรายได้เรื่องรายได้ขั้นต่ำเรื่องอะไรผมบอกว่าคนเหล่านี้ยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปยังเข้าใจและเห็นใจเพื่อนร่วมชาติน้อยไปยังเข้าใจศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันน้อยไปอย่างท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สำหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดโอเคกำลังจะบอกว่าเงินไปอยู่ทุกที่ในอากาศมันก็มีเงินคว้าอากาศถ้าคว้าเป็นจะมีเงินติดมือและไอ้เงินติดมือนี่แหละจะเป็นต้นทุนในทางสังคมในทางการบริหารจัดการประเทศในการที่จะทำอะไรก็ไม่อะไรก็ได้ไม่ต้องใช้งบประมาณแล้วแต่ไอ้เรื่อง600บาทกับ 25,000 ถ้าฟังยาวๆนะพี่โทนี่แกบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาเสนอนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณนะนี่ไงขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ไม่ได้ใช้งบประมาณอ่ะไปดูท่อนที่2ของพี่โทนี่อธิบายอะไรอย่างไรเรื่องนี้เชิญค่ะที่วันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างค่าแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ถ้าทำเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยวันนี้พูดจะทำเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ย4ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละ 5% เฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้ 7% ก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทำไว้ต่ำเพราะนั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะเฉลี่ยเหลือ 6 3 5 4แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย 5% นะครับ 5% คืออะไรคือตัวเลขที่กำลังเหมาะที่จะดูดคนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้ตกจบมาตกงาน300,000 คนลูกหน้าตกมา
ตกมาตกงานอีก 300,000 คนมันก็หมักหมมกันใหญ่ถ้าเอา 5% เนี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดนะครับแล้วก็จะทำให้คนที่จบมาแล้วมีงานทำโอเคสรุปนะสรุปนะถ้ามองจากสถานการณ์เศรษฐกิจณวันนี้มันก็ทำไม่ได้หรอก600บาทก็ต้องทำเศรษฐกิจให้มันดีก่อนเริ่มจากทำเศรษฐกิจให้ดีถึงจะไปถึงจุดนั้นได้กระบวนการและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มันจัดการมันปรับตัวมันเองเดี๋ยวค่าแรงก็ต้องขึ้นค่ะเงินเดือนก็ขึ้นโอเคไปกันอีกท่อนหนึ่งไหนๆก็ไหนๆชี้แจงแทนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเลยนะใช่ค่ะแต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือโทนี่โดดออกมาปกป้องอุ้งอิงลูกสาวหัวหน้าไปฟังคลิปที่สามเชิญค่ะ600นี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่เขาพูดถึงว่าปี2570จะ600บาทจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงซวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ย800ยังทำได้เลย4ปีเนี่ยปั่นเศรษฐกิจให้โตปุ๊บเนี่ยมันรายได้คนสมมุติว่าบริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ยรายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูกๆก็ถูกบริษัทที่กำไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดก็แย่งคนเขาเรียกว่าเป็น War for Talent น่ะถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิด War for Talent มันเกิดสงครามการแย่งคนฉลาดเพราะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจำเป็นต้องให้เงินคนมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคโอเคสรุปอีกทีย้อนกลับไปวันที่6ธันวาคมค่ะสายๆหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแถลง600บาท 25,000 บาทบ่ายๆหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถูกขย่ำเวอะไปทั้งตัวค่ำๆพี่โทนี่ก็ใช้พื้นที่คลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์อธิบายความเพิ่มเติมไม่ใช่เพิ่มเติม อธิบายความแทนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช่